สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรเรายังอยู่กับการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรี Thailand Future อนาคตประเทศไทยครับจะเดินไปทางไหนนายกรัฐมนตรีให้เกียรติ Nation ครับมาปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk ซึ่งต้องบอกว่าท่านได้มีแนวคิดในเรื่องของการบริหารประเทศที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ประกาศชัดในงานนี้แน่นอนครับหลายท่านคงดูตั้งแต่เมื่อวานเรื่องถ่ายทอดสดแล้วครับแต่วันนี้เราจะสรุปไฮไลท์สำคัญไม่สับคนที่พลาดไม่ได้ฟังถ่ายทอดสดเมื่อวานไปดูที่ว่านายกประกาศแนวทางอนาคตของประเทศไทยไว้ว่าอย่างไรครับผมพูดไปในเวทีที่แล้วว่าผมไม่เป็นเซลแมนในบริบทของการเป็นผู้นำก็ไม่ใช่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดเราขายของได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีฐานผลิตที่ดีฐานผลิตที่ดีก็ต้องมีนโยบายที่ดีที่จะคนเขาจะมาลงทุนบอร์ดออฟอินเวสเมนต์ BOI เป็นหน่วยงานที่ดีมากเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนจากเมืองนอกมีอินเซนทีฟที่ดีมากๆสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ท่านเลขาธิการ BOI เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นกงจักรสำคัญอันหนึ่งในการที่จะเชื้อเชิญให้ต่างประเทศมาลงทุนมาสร้างโรงงานซึ่งจะยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปข้างหน้าได้ไม่ใช่แค่พึ่งการเกษตรอย่างเดียวเรื่องของรถไฟฟ้าเราก็ทำไปพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาไปให้คอมมิตเมนต์ว่าเราจะทำรถไฟฟ้าที่วิ่งจากโคราชไปถึงหนองคายแล้วทะลุไปที่เมืองจีนได้เป็นการขนส่งที่มีศักยภาพต่อจิ๊กซอที่วันโรดวันเบลที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พูดไว้ทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจที่จะย้ายสารผลิตมาที่นี่เท่านั้นไม่พอครับเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญท่านหลายท่านที่นี่อาจจะทราบถึงเรื่องของคอคอดกระซึ่งเราทำมา50ปีแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งนะครับก็คงมีหลายๆเหตุผลนะครับแต่ว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องนโยบายที่รัฐบาลที่แล้วก็มีการพูดถึงนะครับเราก็จะสานต่อนะครับที่จะเป็นยกระดับโลจิสติกทำให้เมืองไทยเป็นโลจิสติกครับระดับโลกไม่ใช่ว่าเราจะไปแย่งธุรกิจจากช่องแคบมะละกาจากสิงคโปร์นะครับที่จะผ่านเข้ามาbusiness volume transport volume ที่มาจากทั่วโลกที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะมีความหนาแน่นมากทำให้การเดินทางการขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างไม่สะดวกทำให้เสีย opportunity cost อย่างมโหฬารการที่เรามี land bridge ตรงนี้การที่เราต้องลงทุนตรงนี้จะลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าไป 6-9 วันค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงนะครับการขนถ่ายน้ำมัน 60% ของทั่วโลกต้องผ่านช่องแคบมะละกาเพราะนั้นการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งเราจะมีแผนการเราจะมีแผนงานไม่แน่ใจว่า4ปีจะได้เริ่มมือลงมือหรือเปล่าแต่ว่าจุดเริ่มต้นต้องมีครับรัฐบาลนี้จะเริ่มต้นลงมือโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อจะสร้างศักยภาพในการแข่งขันของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ผมกล่าวมาหลายประเด็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการใช้ประชานิยมอย่างเดียวแต่เป็นการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความถ่างของ K-shape ระหว่าง those who have and those who doesn't have ผมว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องช่วยกันให้การสนับสนุนนโยบายการเงินการคลังที่ดีไม่ได้แค่ระมัดระวังเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่นโยบายการเงินการคลังที่ดีคือนโยบายการเงินการคลังที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยคำนึงถึงวินัยทางด้านการเงินการคลังรัฐบาลนี้ตระหนักดีครับรัฐบาลนี้ทราบดีอยู่ว่าสถานภาพการเงินการคลังของเราเป็นอย่างไรต
รงไหนที่เราทำได้ตรงไหนที่เราควรทำเรารับฟังเสียงติชมตลอดรับฟังข้อเสนอแนะตลอดอยากให้เดินไปข้างหน้าได้ด้วยความมีเสถียรภาพรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลังแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่งั้นสังคมจะเดินต่อไปไม่ได้ครับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางเศรษฐฐานะสูงเหลือเกินที่เรามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันหลายๆเรื่องหลายๆท่านก็พูดว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแต่หลายๆอย่างก็เกิดมาจากปัญหาของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับคนที่มีกับคนที่ไม่มีเราต้องช่วยกันมองอย่างเป็นธรรมเราต้องช่วยมองอย่างชัดเจนว่าเราอยู่กันไม่ได้หรอครับถ้าเกิดรัฐบาลไม่ช่วยแต่การช่วยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตของการทำงานของทางรัฐบาลต้องกระตุ้นให้ตรงจุดต้องมีวิธีการที่ชัดเจนการเดินทางไปต่างประเทศของรัฐบาลนี้การไปเปิดคู่ค้าใหม่ๆของรัฐบาลนี้จะไม่หยุดยั้งเราจะไม่มีความกลัวในการที่จะถูกต่อว่าว่าเราเอื้อเอกชนในการไปลงทุนเรากล้าที่จะทำ business matching เรากล้าที่จะให้ประโยชน์กับเอกชนโดยรัฐบาลเป็นตัวกลางในการที่จะจับคู่ระหว่างเอกชนกับเอกชนระหว่างแต่ของแต่ละประเทศผมเชื้อเชิญแล้วก็ยินดีเชื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชื่อมเอกชนเข้าหากับบริษัทข้ามชาติต่างชาติที่อยากมาลงทุนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านอยากจะไปขายต่างประเทศรัฐบาลนี้เต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อยกระดับขีดความแข่งขันของประเทศไทยขึ้นไปอีกแขกผู้เกียรติที่รบครับเรื่องเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่จับต้องได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แต่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมว่ามันยังมีอีกหลายๆมิตินะครับการเห็นใจคนที่อยู่ชายขอบของสังคมการที่เราที่อยู่ตรงนี้ที่มีเยอะเรื่องของการประพฤติตัวผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ตามผมมาเนี่ยผมก็พูดซ้ำกันหลายในหลายๆเวทีแล้วว่าเรื่องที่ทำให้ตัวเองเด่นกว่าเรื่องทำให้ตัวเองดีกว่าเรื่องที่โฆษณาใช้โซเชียลมีเดียทำให้เกิดการอิจฉาริษยาหรือกินไปมากมากแม้กระทั่งการใช้พยากรที่การใช้ทรัพยากรของรัฐที่ไม่ถูกต้องแล้วยังมามีการมาโอ้อวดกันผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กินใจแล้วก็ทำให้คนอยู่ที่อยู่ฐานรากของพีระมิดมีความไม่สบายใจถ้าสังคมจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขผมว่าเรื่องเหล่านี้ต้องถูกลดทอนลงไปหลายๆท่านเหล่านี้อาจจะบอกว่าฉันเป็นคนตัวเล็กๆฉันไม่มีส่วนร่วมผมไม่เห็นด้วยนะครับในเรื่องนโยบายรัฐบาลทำอยู่แต่ในเรื่องการที่เราทำให้เห็นว่าเราเหนือคนอื่นเรามีเยอะกว่าคนอื่นถึงแม้สิ่งที่คุณมีเยอะไม่ได้ผิดไม่ได้ขโมยไม่ได้อะไรเข้ามาแต่ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในสังคมทำให้คนอีกหลายสิบล้านคนที่เขาไม่มีเยอะเท่าพวกคุณมีความไม่สบายใจเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนพันคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เป็นที่อยู่ท็อปของพีระมิดที่อยู่เคเชฟด้านบนเนี่ยควรที่จะตระหนักให้ดีกว่านี้เราทุกคนช่วยกันได้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่อย่างเดียวที่เราจะต้องในที่นี้ที่เราจะต้องดูแลรักษาทำให้เขาเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตของประเทศไทยเรื่องของ opportunity เรื่องของแรงบันดาลใจผมอยากให้เขาเห็นว่ารัฐบาลนี้พยายามสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเขาในการที่เราเดินทางไปเปิดประเทศเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ตอบโจทย์กับชาวโลกได้เรามีพลังงานสะอาดใช้เราเข้าใจถึง
คนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเป็นเท่าแก่ต้องการจะเป็นเจ้าสัวหลายนี่หลายคนในที่นี้นั่งอยู่ในที่นี้น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ถ้ารัฐบาลของเราช่วยกันเอื้อให้เขามีโอกาสช่วยให้เขามีความหวังไม่ว่าจะผ่านกองทุน Venture Cap Fund หรือกองทุนอะไรก็ตามทีที่รัฐบาลสามารถตั้งขึ้นมาได้แล้วให้เข้าถึงได้ให้เข้าถึงสินเชื่อที่มีคุณภาพที่ถูกต้องที่มีดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้เงินทุนนั้นเป็นตัวสารฝันของเขาได้ในอนาคตผมเชื่อหลายท่านอยู่นี่เป็นนักการธนาคารเป็นนักการเงินเป็น Investment Banker ผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดหลายๆอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนครับบริษัทใหญ่ๆทุกคนแฮปปี้ทุกคนชอบหมดแต่ว่าการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องที่ไม่ควรจะไปหมกมุ่นให้เขามีขวัญและแรงบันดาลใจผมเชื่อเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเอกชนเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ผมอยากจะขอร้องว่าถ้าเกิดท่านทำอะไรได้ขอให้ช่วยกันทำในหลายๆเรื่องรัฐบาลพยายามทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมเรื่องของการสมัครใจเกณฑ์ทหารทำให้เขามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกเราไม่ได้โฟกัสให้เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเราโฟกัสเรื่องของจิตใจของทุกๆคนรัฐบาลนี้ยืนยันครับว่าเราพยายามเต็มที่เราพยายามไม่อยู่บนความขัดแย้งซึ่งผมว่าเซสชั่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวท่านหัวหน้าพรรค3ท่านก็จะมาพูดเรื่องเหล่านี้นะครับสุดท้ายนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านเองก็คงเป็นกำลังใจให้รัฐบาลหลายท่านเองก็คงมีข้อสงสัยแล้วก็ไม่มั่นใจในทิศทางที่เราไปเราอยู่ด้วยกันครับเราอยู่ด้วยกันหลายๆความคิดมาจากหลายๆที่ความเห็นต่างเป็นเรื่องที่เราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เป็นเรื่องที่หน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องพยายามชี้แจงและก็อธิบายให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้รัฐบาลนี้จะไม่เหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องอธิบายให้กับพวกท่านฟังว่าทำไมเราถึงต้องทำนโยบายอะไรออกมาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ที่ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาเพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในทุกๆมิติครับขอบคุณครับนั่นเป็นแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีกับนโยบายที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและสร้างอนาคตของประเทศไทยให้คนไทยทุกคนได้มีความหวังได้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากครับเรายังมีอีกชุดหนึ่งคือนายกพูดแล้วเราต้องซักครับต้องซักเหรอผมกับพี่วีเนี่ยซักนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นแต่ละเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องตอบคำถามนี้แทนประชาชนนะเราถามแทนประชาชนเหรอมีตั้งซักเลยถามเนี่ย ดูครับว่านายกรัฐมนตรีจะตอบแต่ละคำถามอย่างไรบ้างไปฟังครับตอนที่อยู่ภาคธุรกิจหรือว่าตอนที่คิดจะเริ่มมาสู่เส้นทางการเมืองฮะตอนนั้นฝันตอนนั้นหรือว่าสิ่งที่วาดหวังตอนนั้นกับถึงตอนนี้สมมุติว่าตอนนั้นว่าต้องเป็นผู้นำแหละเป็นนายกรัฐมนตรีแหละตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยกับฝันตอนนั้นที่มองจากข้างนอกพอมาถึงตอนวันนี้มาปฏิบัติเองแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันไหมฮะที่ตอนนั้นที่คาดคิดไว้กับถึงตอนนี้ไม่ได้เหนือใช้คำว่าไม่ได้เหนือความคาดหวังดีกว่านะครับไม่เหนือความคาดหวังรู้แล้วว่ามานี่ต้องทำงานหนักครับนะครับแต่ผมคิดว่าก็พูดมาหลายเวทีแหละแต่ไม่แน่ใจไม่เชื่อหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจแหละไม่ตั้งใจว่าคือหลายๆท่านเองเวลามันเล่นการเมืองก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกตั้งแต่แบบพออายุสัก 30-40 นะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอายุ58-59แล้วผมยังไม่ได้คิดเลยนะครับแต่ว่าพออีกสักปี2ปีก่อนเลือกตั้งอ่ะผมก็เริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะอาจจะต้องมีสิทธิ์ที่ต้องมาเป็นมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะว่าผมไม่ได้อยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าณวันนั้นที่บอกว่าไม่ได้อยากขนาดนั้นเนี่ยแต่รู้ว่าถ้าเกิดมาเป็นเนี่ย
สิ่งนึงที่ต้องทำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงต้อง work hard นะครับสองเนี่ยคุณต้องหลงรักกับงานที่คุณทำหลงรักคุณต้อง fall in love ไม่งั้นคุณอยู่ไม่ได้4ปีถามหน่อยเถอะสิ่งที่จะเห็นจากรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ย3เดือนหลังจากนี้จะเห็นอะไรบ้าง6เดือนหลังจากนี้จะเห็นอะไรบ้างและ1ปีหลังจากนี้จะเห็นอะไรบ้างท่านตอบได้3ข้อ3เดือน6เดือนปีนึงตอบทุกข้อได้มั้ยได้คือจริงๆแล้วผมว่าเราจะบอกเป็นว่า3เดือน6เดือนปีนึงเนี่ยคงลำบากเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยก็มีขีดจำกัดต่างกันไปนะครับมีขีดจำกัดทั้งด้านกฎหมายถ้าเกิดเป็นเรื่องของลงทุนทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์ก็มีเรื่องของการขอสวลอะไรแหละต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่เราสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องปากท้องนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีพลังงานก็ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินไปอีกเดี๋ยวก็ไปเวิร์กกันต่อว่าจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราดูอยู่นะครับเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ยังทำต่อเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีการประกาศเพิ่มประเทศที่เราจะยกเว้นการเข้ามาวีซ่านะครับแล้วเราก็หวังว่าประเทศจีนเองก็จะยกเว้นให้กับคนไทยที่เข้าไปประเทศจีนด้วยนะครับการเจรจาทางด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างมาเลเซียอาทิตย์หน้าก็อาจจะลงไปอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์อาจจะลงไปที่ชายแดนไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเรื่องของสร้างสะพานสุไหงโกลก2เพื่อจะทำให้การสัญจรระหว่าง2ประเทศดีขึ้นคือต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือทำโดยตลอดนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดพูดถึงระยะยาวเกินปีไปเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอนแก่นไปหนองคายรถไฟรางคู่นะครับเรื่องของการลงเสาเข็มของสถาบันสนามบินอันดามันที่เป็นภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลก็อาจจะเกิดขึ้นในภายใน2ปีครึ่งข้างหน้านะครับสนามบินเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็น24ชั่วโมงแล้วไม่ใช่เปิดแล้ววันที่1พฤศจิกายนจะเป็น24ชั่วโมงก็จะทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆว่าจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยสามารถบินออกได้ตอนหลังเที่ยงคืนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกนะครับการที่อีก 2-3 อาทิตย์ท่านรองนายกภูมิธรรมจะเชิญทูตพาณิชย์กลับเข้ามาเพื่อฟังนโยบายของเราว่าเราจะให้ทูตเนี่ยเป็นนักการค้าด้วยทูตพาณิชย์เนี่ยต้องมี KPI ที่ชัดเจนต้องเข้าใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับต้องเอาของไปขายให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการดูผลทุกๆ3เดือนไม่ใช่ปีนึงแล้วก็ดูนะครับแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาต่อไปอีกว่าถ้าเกิดใครทำได้ดีอยู่ประเทศที่อาจจะไม่สุขสบายจะทำงานได้ดีอาจจะย้ายไปอยู่ประเทศที่ดีขึ้นมี KPI ที่ชัดเจนเหล่านี้ก็จะเห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นวันที่16ตุลาป่ะวันจันทร์16ตุลาเนี่ยถือว่าการเริ่มนับหนึ่งของแลนด์บิดในแนวทางของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินเมื่อกี้ท่านนายกก็พูดไว้หน่อยแล้วอยากให้ขยายหน่อยว่าเพราะมันก่อนที่มีแล้วเคยมีคอดกระเคยมีคลองไทยแลนด์บิดจะเหมือนแบบนั้นอีกไหมความโอกาสที่จะเห็นรูปธรรมเนี่ยยังไงเพราะตามแผนคือ73หรือ83ครับใช้บริการท่านนายกขยายตรงนี้หน่อยเพราะเป็นโครงการที่เชื่อว่าหลายคนเกี่ยวข้องกับคนและการลงทุนที่ใหญ่มากครับผมเรียกอย่างนี้ครับต้องขออนุญาตพูดก่อนนะครับว่าจริงแล้วไม่ใช่โครงการเริ่มโดยรัฐบาลนี้ รัฐบาลก่อนๆก็ได้ทำมาแล้วเรามาสานต่อและหวังว่าเราจะ fast forward ให้มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ละเอียดอ่อนมากมีองค์ประกอบเยอะทางด้าน geopolitics ก็เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสงครามการค้าสงครามทางด้านความคิดระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเองนะครับตรงนี้ก็หน้าที่ของประเทศไทยนี่ต้องให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมองเห็นผลประโยชน์ของแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นให้ได้นะครับโดยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ต้องดูแลของความดูแลของประเทศไทยตรงนี้อ่อนไหวนะครับตรงนี้อ่อนไหวนะครับเราต้องบริหารให้ดีเรื่องของการ joint investmentนะครับเรื่องของการใช้คอนแทคเตอร์ของประเทศไหนอย่างไรนะครับเรื่องของการเลือกที่จะมีการทำโรงกลั่นตรงนั้นหรือเปล่าเรื่องของการท่อส่งน้ำมันหรือเปล่าต้องเอาบริษัทใหญ่ๆจากมิดเดิลอีสต์มาบาลานซ์เรื่องของพาวเวอร์ตรงนี้หรือเปล่าผมไปประเทศจีนมาเนี่ยรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองประเทศไทยเป็นเมืองผ่านเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอที่จะทำให้เรื่องของโลจิสติกทั่วโลกมันโฟลว์ได้ดีขึ้นตอนนายกไปจีนกับนักลงทุนจีนมาลงทุนแลนด์บิดนี่เขาก็ใจใช่ไหมที่นายกวาดภาพไอ้
ดินสอไอ้ดินสอด้านขวาน่ะท่านนายกด้านขวาตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นนี่มันเกิดขึ้นมาแบบก็น้อมรับคำต่อว่าจากบางท่านนะว่าเตรียมตัวไปไม่พร้อมใช่ไหมเตรียมตัวไปไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างนี้เฉพาะหน้าก็ยอมรับแต่ว่าการที่เรามีการสนทนากันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพอได้ยินได้ฟังข้อคอนเซิร์นของเขาที่เกิดขึ้นหรือว่าขีดจำกัดที่ประเทศไทยมีอยู่ว่าเราไม่สามารถซื้อหัวจากเขาได้เนี่ยเราก็คิดแล้วบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญมากของรัฐบาลเพิ่งก่อนที่ผมจะเดินทางไปเมืองจีนเนี่ยคณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติให้มีการศึกษาของแลนด์บริดจ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นการที่ผมจะไปพูดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมก็สามารถพูดได้ทันทีเหมือนกันไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตที่จะแจกกัน 10,000 บาทอ่ะนะครับใช้เงินไปตั้งก้อนโตนึงเอาเงินก้อนโตนั้นมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นได้ไหมท่านนายกด้านที่2เมื่อไหร่จะแจกการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเรื่องของการคงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นเรื่องของระยะยาวนะครับซึ่งก็ต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่มันเหมาะสมแต่ถ้าเราจะไม่มีระยะยาวถ้าเกิดระยะสั้นมันไม่เกิดวันนี้เนี่ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเกิดพี่โอลงไปลงใบพื้นที่เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเดือดร้อนมากขนาดไหนนะครับผมยืนยันว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็ตในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและอย่าลืมนะครับเป็นการกระตุ้นครั้งเดียวเป็นการกระตุ้นครั้งเดียวนะครับ 540,000 ล้านไม่ใช่เป็นงบผูกพันทุกที่ที่เราทำทุกปีนะครับเราจะได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกเราพยายามที่จะปรับปรุงวิธีการที่จะแจกวิธีการที่จะใช้อยู่อาจจะมีการดีเลย์ไปบ้างแต่ว่าก็การเป็นการดีเลย์ซึ่งเราต้องน้อมรับคำแนะนำคำติชมคำที่หลายท่านอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็กำลังปรับอยู่นะครับแต่พยายามให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้กรอบคิดยังได้ทุกคนไหมที่16ปีขึ้นไปหรือว่าดูฐานรายได้แล้วยังได้ทุกคนแต่ท่านผู้ว่าให้ข้อคิดมาว่าคนรวยเนี่ยควรจะได้ไหมคนอย่างพี่วีอ่ะรวยล้นฟ้าเนี่ยไม่ควรได้หมื่นนึงอันนี้พูดล้อเล่นก็มีนัยยะนะแค่ไหนถึงเรียกว่ารวยมีใครบอกผมหน่อยได้ไหมว่าแค่ไหนเรียกว่ารวยแล้วรวยเรียกว่าจากอะไรอินคัมหรือเวลธ์อันนี้เป็นความหนักใจของผมนะมีรายได้ต่อเดือนบางคนไม่มีรายได้แต่มีสินทรัพย์เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านจะเรียกเป็นคนรวยหรือเปล่าจะกรองยังไงใช่ไหมครับคืออันเนี้ยผมเห็นใจทางด้านท่านนายกท่านรัฐมนตรีช่วยคลังกับผมก็ได้อยู่เนี่ยสองท่านน่ะท่านนายกก็ทำง่ายง่ายนิดเดียวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมครับเชื่อว่าหลังจากนี้ความท้าทายของท่านนายกรัฐมนตรีและความท้าทายของประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกมากนะกับความคาดหวังที่เราบอกตลอดนะรัฐบาลนี้ความคาดหวังต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนะการเปลี่ยนแปลงการมาของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงกับสิ่งหนึ่งอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งที่เขาอยากให้แบบขั้วฝ่ายค้านเดิมจัดตั้งรัฐบาลแล้วกับเคลื่อนนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงอันนี้คือล้มเหลวไปส่วนหนึ่งแล้วซึ่งไม่ต้องอธิบายว่าเหตุผลคืออะไรตัวนี้ทั้งนายกและรัฐบาลเขาพูดตลอดว่าเป็นความจำเป็นต้องมีรัฐบาลพิเศษเพื่อที่จะสลายขั้วและขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเห็นการเชนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยกับความท้าทายนี้ยังพอมีเวลา2เดือนตอนนี้อย่างที่บอกครับเหมือน2ปีเพราะฉะนั้นต้องไปข้างหน้าต่อไปว่านายกเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะจะขับเคลื่อนเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอย่างไรครับนี่คือNation Insightนะครับพี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ